สวัสดีค่ะชื่อนางสาววรพันธ์หอมจิตค่ะหรือชื่อมุสลิมก็มินซาวินาค่ะตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะคณะการบัญชีค่ะผมว่าที่ร้อยตีวีรพลวงมาซอครับชื่ออาหรับชื่ออิบรอฮีมครับก็ตอนนี้ทำงานอาชีพนักกฎหมายครับก็ครั้งแรกที่รู้จักกันนะคะก็เขาก็ไม่บอกว่าเขาเป็นอิสลามแต่พอคุยกันไปคุยกันมาเขาก็เริ่มบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นอิสลามแล้วก็ค่อยๆเอาศาสนาเข้ามาให้เรารู้แต่เขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องเป็นอิสลามนะคุณต้องรู้ทุกอย่างของอิสลามค่ะเขาก็ค่อยสอนก็คือเราคิดว่าถ้าเราจะคบกันต่อเนี่ยเราควรจะต้องมีศาสนาซึ่งก็คือต้องเป็นอิสลามอยู่แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็จึงคิดที่จะให้แฟนเนี่ยเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังเพื่อที่จะทราบว่าแท้จริงอิสลามเป็นอย่างไรเพราะเราก็ไม่สามารถอธิบายคำตอบในเรื่องศาสนาที่เขาถามได้หมดก็ค่อยๆเรียนรู้กับพี่เขาค่ะก็คือเขาก็ค่อยๆสอนจะปิดกั้นเรื่องความรักก็คือไม่พูดในประเด็นเรื่องว่าจะศึกษาอิสลามโดยที่จะต้องมีความรักมาก่อนก็คือต้องการให้เขาทราบว่าให้เขาศรัทธาด้วยใจจริงๆโดยที่ไม่ยึดโยงกับคำว่าความรักทีนี้ก็เรียนจบจากอุบลมาแล้วก็มาเรียนต่ออยู่ที่กรุงเทพค่ะแล้วทีนี้ก็มีคนแนะนำให้บอกว่าถ้าอยากรู้อิสลามก็ให้มาเรียนที่โรงเรียนที่สันติชนนะคะมูลนิธิสันติชนเนี่ยสามารถให้คำตอบได้แล้วก็เปิดกว้างให้กับมวลรับที่จะสามารถเข้ามาศึกษาช่วงเวลาที่มาเรียนนะคะก็มีเยอะเลยค่ะก็คือการที่คุมหัวนะคะก็คือตอนแรกก็คิดว่าทำไมต้องคุมหัวทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาเรียนแล้วโอเคเราก็ได้คุมหัวแล้วก็การกินทุกอย่างก็ต้องเป็นฮาลาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชีวิตที่อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องแบบไม่ใส่สั้นแล้วนะอะไรเงี้ยพวกเสื้อผ้าแล้วก็ที่แบบเราเคยใส่แบบอันเนี้ยเราก็โละทิ้งหมดแล้วค่ะทุกอย่างการใช้ชีวิตทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่าด้านการเรียนด้านการทำอามานิบะระเขาก็ทำได้อย่างครบถ้วนแล้วก็การแต่งตัวก็จะแบบมิดชิดไม่ต่างจากเมื่อก่อนที่ก็อาจจะแต่งตัวตามสไตล์ของวัยรุ่นทั่วไปในประเทศไทยครับความรู้สึกตอนที่รับอิสลามคะก็คือก็ถามว่าตอนแรกก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ยังก็เชื่อว่าโอเคนะสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังมันก็มีหลักพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ก็คือเขาก็บอกว่ามันมีแบบที่บันทึกก็คือคัมภีร์อัลกุรอานนะคะบันทึกไว้ทีนี้แต่เราก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พอได้มาเรียนที่นี่ก็โอเคค่ะเราก็เชื่อที่เต็มตัวแล้วค่ะก็ประทับใจครับแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นในการที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่เป็นมุสลิมและอย่างน้อยรู้ว่าเขามีจิตใจที่เชื่อแน่ล้อเพียงพระองค์เดียวก็รู้สึกโล่งทุกอย่างครับก็เพิ่งรู้แล้วว่าเขาดีใจมากที่เรารับอิสลามค่ะแต่ก็ดีใจค่ะที่ได้รับอิสลามแล้วก็จะบอกว่าคือตอนนี้เป็นมุสลิมเต็มตัวแล้วแต่ก็เชื่อในตัวเองว่าหนูคงไม่เป็นพุทธกลับไปเป็นพุทธอีกแล้วหรือว่าไม่เปลี่ยนศาสนาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูก็อยู่กับอัลเลาะห์แล้วขออัลเลาะห์ให้เขาเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงแล้วก็อยู่ในหนทางของพระองค์ตลอดไปขอดุอาอัลเลาะห์ให้รับเขาเข้าเป็นมุสลิมที่ดีคนนึงและเป็นบ่าวที่อัลเลาะห์รักคนนึงตลอดไปครับจนกระทั่งถึงชีวิตเขาสิ้นสุดไปในโลกนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ So pleasing you is now my only goal Oh I love you so I love you so I love you so